เรามาดูสถานการณ์ที่เชียงใหม่กันบ้างนะครับชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเริ่มออกมาโอดครวญแล้วนะครับคือน้ำลดก็จริงแต่ต้องเร่งฟื้นฟูบ้านโคลนเคลิ้นอะไรก็เริ่มที่จะนะเคลียร์ไปได้บ้างแล้วแต่ชาวบ้านเขาส่งเสียงสะท้อนมาครับบอกว่าไอ้เงินหมื่นที่รัฐแจกไปเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยหมดแล้วเพราะเอาไปซ่อมบ้านฮะน้ำท่วมเสียหายไปหมดตอนนี้ก็อยากจะให้รัฐเนี่ยช่วยเหลือนะครับเรื่องของค่าซ่อมแซมค่าอะไรต่างๆนานาที่มันอาจจะจำเป็นจะต้องใช้อีกจากการตรวจสอบพื้นที่บ้านห้วยโจ้ตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมนะครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่า4รอบด้วยกันรอบนี้4รอบนี้เนี่ยใช้เวลาเป็นแค่1เดือนนะครับเกิดความเสียหายอย่างหนักกับบ้านเรือนและทรัพย์สินครั้งแรกหลังจากน้ำท่วมผ่านไปชาวบ้านเขาก็ทำความสะอาดกันไปแล้วรอบนึงนะไม่คิดว่าจะมาติดกันอีก3รอบรวมทั้งหมดเป็น4รอบหลายคนแทบหมดกำลังใจแล้วครับที่จะฟื้นฟูบ้านตัวเองบางคนบอกว่าได้มานะจากรัฐบาลเป็นเงินหมื่นเนี่ยไม่ทันจะได้ใช้อย่างอื่นเลยเอามาจ่ายค่าซ่อมบ้านแทนเช่นเดียวกับนายอมรมาทองอายุ61ปีบอกว่าตนเพิ่งจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินหมื่นจากรัฐบาลในฐานะกลุ่มเปราะบางตอนแรกดีใจมากเอามาใช้จ่ายค่าอาหารใช้จ่ายยามจำเป็นเงินหมื่นก้อนนี้จะช่วยบรรเทาไปได้หลายเดือนแต่เจอน้ำป่าไป4รอบครับก็เลยต้องเอาเงินก้อนนี้หมื่นนึงเนี่ยมาซ่อมแซมบ้านทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนได้รับความเสียหายก็ต้องไปซื้อใหม่เงินก้อนนี้หมดลงอย่างรวดเร็วเหมือนไม่เคยได้รับมาก่อนแต่ก็ยังถือว่าโชคดีกว่าอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่ได้รับเงินก้อนนี้บางคนต้องไปหยิบยืมกู้เงินมาฟื้นฟูบ้านเรือนของตัวเองครับแล้วลุงได้เงินหมื่นแล้วเปล่าครับเนี่ยได้เหลือแล้วก็โอ้ไปพร้อมครับฟ้องอ่ะไปบอยแก่เที่ยวบ้าน4รอบด้วยกับมดแล้วเนาะครับมันชื้อเครื่องไฟฟ้าเครื่องอย่างที่มันช็อตมันอยู่นะเงินหมื่นนี่มันเหลือเลยเหลือกี่บาทเหลือโอ้โหพอนะไอ้เบื้องต้นเนี่ยรัฐเขาก็ช่วยเหลือบ้านหลังละ 9,000 นะครับตอนแรกมันจะมีตามการท่วมท่วมนานเท่าไหร่ก็จะแบ่งเป็น 5,000 7,000 9,000 ตอนนี้ล้มหมดแล้วเอาเป็น 9,000 ทุกหลัง 9,000แล้วเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะมีค่าชดเชยอะไรมาเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่นะครับขณะเดียวกันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่กันบ้างนะครับก็พบว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลนำเครื่องจักรมาช่วยเก็บขยะจากน้ำท่วมที่ถูกนำมากองทิ้งเอาไว้รอจัดเก็บหลายจุดทีเดียวครับโดยบริเวณแยกป่าแพ่งตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองมีทั้งชุมชนแล้วย่านตลาดเมืองใหม่ชาวบ้านเอาขยะมาทิ้งไว้เป็นพันตันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮตักกองขยะที่กองทับถมใส่รถ6ล้อนำไปที่สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหม่ในตำบลหายาเพื่อคัดแยกและฝังกลบส่วนบริเวณถนนรักแกงตำบลหายาสองฝั่งถนนก็มีขยะเต็มไปหมดครับถนนอีกหลายสายทั่วเมืองก็ยังมีโคลนรอการฉีดล้างบางพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นโคลนที่แข็งตัวคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกหลายวันครับกว่าที่ทุกพื้นที่จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมข้อมูลจากเทศบาลนครเชียงใหม่บอกว่าปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลอยู่ประมาณวันละ300ตันซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น2ระลอกกินเวลา8วันทำให้คาดว่าจะมีขยะสะสมทั่วเมืองเลยนะครับนับพันตันที่ต้องมีการจัดเก็บครับค่ะ